ที่ได้ทำมาจะทำเกี่ยวกับแพทเทิร์นหมอนเหมือนเดิมแต่ว่าล็อตเนี้ยมันจะง่ายตรงที่มันเย็บเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันจบเลยสี่เหลี่ยมจุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบเลยแต่สองวิดีโอที่ผ่านมาจะยากนิดนึงมีดีเทลนิดนึงลงรายละเอียดนิดนึงแต่มันก็เหมาะสำหรับคนที่จะผลิตงานขายคือมันเหมาะจริงๆเดี๋ยวยังไงถ้ารายละเอียดต้องการรู้ว่าแพทเทิร์นเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ไซส์เท่าไหร่อยู่ที่ช่องสามเหลี่ยมของ YouTube นะคะไออยู่ที่อยู่ท้ายสุดเลยคุณกดเข้าไปแล้วคุณจะเจอรายละเอียดอยู่ข้างล่างนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยเนาะถ้าใครชอบยังไงก็นะเป็นกำลังใจให้คนทำจะได้มีกำลังใจทำวีดีโอต่อไปคือวีดีโอต่อไปก็จะเกิดไว้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำแพทเทิร์นกางเกงเด็กให้ลูกสาวพอดีเกลลูกสาวชอบมากทรงนี้ก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะทำสูงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวก็ได้ทำวีโอต่อด้วยยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปดูวิธีทำแพทเทิร์นกันเลยค่ะโอเคค่ะมาต่อด้วยที่แพทเทิร์นเลยนะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆไม่ยากเลยเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยไม่ยากง่ายมากแพทเทิร์นตัวนี้ใช้แค่ชิ้นเดียวง่ายมากเนี่ยค่ะความกว้างเราจะตัดอยู่ที่15นิ้วนะคะ15นิ้วคือความกว้างของงานนะคะตัวความยาวคือยาวมานี่เลยนะคะความยาวตัดอยู่ที่37นิ้วนะคะเนี่ยค่ะแพทเทิร์นแค่นี้เองค่ะง่ายๆเลยค่ะตัดแค่2ชิ้นนะคะตัวนี้แพทเทิร์นเมื่อกี้ค่ะตัดผ้าแค่2ชิ้นนะคะชิ้นหลังกับชิ้นหน้าคือใช้แพทเทิร์นเดียวกันคือตัดมาอย่างตัดมา2ชิ้นแล้วก็เส้นคุ้นโดยรอบเนี่ยค่ะตัดมา1นิ้วนะคะตัดเส้นคุ้นมา1นิ้วนะคะนะคะอย่างนี้นะคะยาวทั้งหมด89นิ้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยนะจ๊ะมาดูวิธีเย็บเส้นคุ้นกันนะคะตีนผีที่ใช้เย็บเส้นคุ้นก็คือตีนผีซิปนะอย่างนี้ค่ะต้องเป็นตีนผีซิปด้านขวามือนะคะเพราะว่าตีนผีซิปจริงๆมันมีด้านซ้ายกับด้านขวาแต่ตัวนี้เราใช้ทางด้านขวามือนะคะโอเคค่ะมาดูเลยจับเส้นกุนนะคะห่อเข้าไปในผ้าอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้นะแล้วทีนี้เราก็เย็บล็อกหัวก่อนเย็บล็อกหัวเสร็จแล้วก็เอาเส้นกุนห่อไว้เข้าไปในผ้าให้มันริมริมสุดๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยเย็บออกมาให้ตีนผีมันชนกับเส้นที่เราเตรียมไว้คือเส้นคุ้นไอ้กลมๆนะคือให้มันชนกันเลยนะเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มออกมาเป็นอย่างนี้เห็นป่ะเป็นกลมๆเห็นป่ะมันดูดีนะพอหลังจากเราเย็บตรงคุ้นจบแล้วเราก็ไปกันลุยเหมือนเดิมนะคะคือกันลุยทั้งตัวชิ้นปอกหมอนสี่เหลี่ยมแล้วก็กันลุยตัวเส้นคุ้นเนาะค่ะเมื่อกี้ไปกันลุยมาค่ะเนี่ยค่ะไม่ให้มันลุยเนาะเก็บงานรายละเอียดอีกนิดนึงเนี่ยแล้วก็ตัวชิ้นเนี่ยค่ะก็ไปกันลุยมาเหมือนกันนะกันลุยให้มันไม่ลุยอ่ะมันจะได้แบบว่าใช้ได้นานนิดนึงสินค้ามันจะได้แบบดูดีถ้าคนผลิตขายนะเก็บรายละเอียดดีขนาดนี้พี่พูดเยอะค่ะเจ็บคอคุณลูกค้างานดีขนาดนี้คุณไม่ซื้อก็ไม่จะว่ายังไงใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเย็บกันต่อเลยนะคะมาเย็บกันต่อค่ะทีนี้ค่ะฝั่งยาวนะคะเนี่ยเย็บหนึ่งตีนผีรอบแรกก่อนถ้าใครไม่มีเหล็กกั้นนี่ก็ไปซื้อที่เหล็กกั้นนะใช้ดีมากบอกเลยเนี่ยเอาให้วางให้สุดริมตีนผีนะคะวางให้สุดริมตีนผีแล้วก็เย็บหนึ่งตีนผีเลยค่ะเย็บอย่างเงี้ยทั้งสองชิ้นนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเย็บไปเลยค่ะอีเย็บหนึ่งตีนผีนะคะประมาณเนี้ยค่ะต่อคือเย็บทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะแล้วก็ทีนี้เรามันจะมันเย็บทบสอง
1นิ้วค่ะวัดเลยนะคะให้มันได้1นิ้วนะคะพอ1นิ้วเราก็วางเลยเย็บทั้ง2ชิ้นเลยค่ะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังใช้ตีนใช้เหล็กกั้นนะคะให้มันได้1นิ้วแล้วก็เย็บเลยค่ะให้ค่อยเย็บไปเดี๋ยวก็เสร็จเมื่อกี้เย็บ1นิ้วนะคะรอบที่2คือ1นิ้วนะเย็บทั้งซ้ายทั้งขวานะคะให้ได้1นิ้วนะคะเนี่ยนะคะ1นิ้วนะคะเย็บให้ได้1นิ้วนะทั้งซ้ายทั้งขวาขั้นตอนต่อไปก็คือมาเอาขนาดของด้านข้างก็คือเอาชิ้นเนี่ยค่ะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเนี่ยวางทับกันอย่างเงี้ยค่ะ1นิ้วกับ1นิ้วที่เมื่อกี้ให้วางทับกันอย่างนี้แล้วก็เข็มกัดกัดคือเอาแบบเป็นลายไว้ก่อนคือยังไม่แน่ใจทีเนี้ยเราต้องการเนี่ยจากมุมเนี้ยมามุมเนี้ยต้องการ12นิ้วครึ่งทีนี้เราก็มาวัดกันว่าได้12นิ้วครึ่งไหมโอเคเป๊ะเลยนะคะ1นิ้วกับ1นิ้วนะคือเป๊ะทีนี้ก็คือจบละทีนี้เราก็เย็บล็อกเลยค่ะเย็บล็อกที่เราเอาเข็มหมุดกัดไว้เมื่อกี้เย็บล็อกทับกันเลยเนี้ยค่ะล็อกกันแล้วนะซ้ายกับขวาเลยจับขึ้นมาล็อกกันเลยค่ะล็อกเลยนะโอเคล็อกเสร็จแล้วนะคะอย่างนี้นะคะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพอเราล็อกเสร็จละทีเนี้ยเราก็จะมาทำรังดุมกันรังดุมตรงเนี้ยใส่ตรงเนี้ยค่ะรังดุมก็เหมือนวิดีโอที่แล้วเคยเล่าไปว่าปรับจากให้อยู่เลข1เลข1คือถี่สุดเลยแล้วก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะนี่พอเย็บเสร็จปุ๊บเราก็เจาะเป็นรูตรงกลางจริงๆที่บ้านก็มีจากซิกแซกแต่ว่าจะไม่ใช้โชว์เพราะว่าบางคนจะไม่มีเพราะมันแพงนิดนึงก็เลยกะว่าใช้จากเย็บที่มีอยู่เย็บเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้เย็บถี่สุดเลยคือเลข1ปรับเข้าไปแล้วคุณก็เจาะตรงกลางเนี่ยค่ะคุณก็มาเย็บใส่ตรงร่องผ้านี่เลยค่ะมาดูวิธีประกบเส้นกุลเนาะเอาเส้นกุลที่เราประกอบไว้นะคะมาเย็บติดตัวนี้เลยคือวางเส้นกุลเนี่ยให้อยู่ริมผ้าพอดีแล้วก็กุลเลยแล้วก็เย็บเลยค่ะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะคะค่อยๆเย็บไปเย็บประกบกับผ้านะคะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมเย็บเส้นกุลเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะออกมาแล้วจะประมาณนี้เห็นป่ะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมอย่างที่น้องดาบอกเมื่อกี้เส้นกุ้นเป็นสี่เหลี่ยมติดกันเลยนะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยนะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะเส้นกุ้นนะโอเคนะคะทีนี้มาต่อด้วยขั้นตอนประกบเดี๋ยวเรามาประกบกันเลยค่ะโอเคนะคะมาถึงขั้นตอนประกอบเนี่ยสองชิ้นนี้ประกบกันคือเย็บเส้นตรงนี้ก่อนนะเส้นตรงลายยาวเนี่ยค่ะเย็บจุดๆๆๆมานี้ก่อนนะประกบกันเรียบร้อยก็มาต่อด้วยนี่เตรียมถี่ซิปเหมือนเดิมนะเนี่ยค่ะนี่ลายยาวเย็บเสร็จเรียบร้อยประกบกันเรียบร้อยทีนี้มาต่อด้วยลายสั้นแต่ก่อนที่เราจะต่อลายสั้นไปรีดกันก่อนไปรีดให้ตะเข็บตัวนี้มันแบะอย่างที่บอกสินค้าทุกงานทุกตัวที่เราทำเสร็จแล้วเราต้องรีดนะคะแล้วก็ควรระวังตะเข็บตัวนี้ต้องให้มันเท่ากันนะเวลาเราเย็บประกบถ้าคุณเย็บไม่เท่ากันเวลามันประกบ2ชิ้นมาติดกันแล้วมันจะออกมาไม่สวยมันจะสั้นยาวต้องระวังนะคะป่ะไปรีดกันค่ะนี่ละค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวก็มาเย็บเก็บกันเลยเย็บจากมุมที่เราพับเย็บเมื่อกี้ค่ะที่เราล็อกไว้1นิ้วนะคะต้องระวังนะคะว่าซ้ายกับขวาต้องพับเย็บไปฝั่งเดียวกันนะคะดึงงานดูให้ตรงนี้ก่อนเราค่อยพับเย็บนะคะแล้วก็เย็บตรงนี้เลยขอแนะนำนะคะเข็มต้องเบอร์ใหญ่หน่อยเพราะว่าผ้ามันหนาถ้าเข็มเบอร์เล็กเข็มจะหักนะคะต
้องระวังกันด้วยนะเย็บอย่างนี้ค่ะเย็บให้สุดนี่เลยเอาตีนผีชิดไว้นะคะแล้วก็พับเย็บให้พับเย็บจนสุดแล้วอย่าลืมระวังตรงเส้นกุ้นนะคะกุ้นบนกุ้นล่างต้องให้เท่ากันนะคะกุ้นบนกุ้นล่างต้องให้เท่ากันนะคะเย็บให้สุดเลยค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะดูจุดพีคของมันคือกระดุมทั้งหมด7เม็ดใส่เข้าไปเพราะว่ามันยาวไงเอาให้เต็มจัดให้เต็มแล้วก็เส้นกุ้นที่เราทำไปเมื่อกี้เห็นไหมคะอุ้ยมันรอดละดูดิมันรอดจริงๆดูเห็นไหมเสร็จแล้วง่ายๆใครๆก็ทำได้แพ็คเกิลหมอนจบแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแพ็คเกิลต่อไปก็จะเป็นกางเกงเด็กเนาะอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นวีดีโอจะทำให้ลูกสาวจะมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าทำไมต้องทำปลอกหมอน3สไตล์ในลายผ้าเดียวกันนี่คือจุดพีคของมันนั้นดาจะเล่าให้ฟังคือถ้าคุณผลิตชิ้นเดียวเป็นสี่เหลี่ยมหมอนสี่เหลี่ยมชิ้นเดียวลูกค้ามาเจอลูกค้าจะซื้อแค่ชิ้นเดียวแต่ถ้าคุณผลิต3ชิ้น3สไตล์ลายผ้าเดียวกันแล้วงานมันเป็นเซตมันเป็นแมทเดียวกันเมื่อลูกค้ามาเจอเขาก็ต้องวิ่งตายแล้วมันมีเป็นเซตเราก็อยากได้เป็นเซตอ่ะมันดีสิจากที่คุณจะขายแค่ชิ้นเดียวกลายเป็น3ชิ้นเป็นไงคะมันดีตรงนี้ใช่ไหมคะก็สมควรนะคะทำอะไรที่มันเป็นเซตมันดีกว่าวิดีโอก็จบแค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมก็เกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมทุกวิดีโอเกือบครึ่งชั่วโมงหมดก็มันจะได้ความรู้ตรงนี้แหละมันดีคุณดูแล้วคุณไม่ได้เสียเปล่ายังไงคุณก็ได้ความรู้กลับไปถ้าคุณอยากจะผลิตสินค้าขายคุณก็สมควรที่จะดูวิดีโอที่ทำวันนะคะแล้วก็ถ้าคุณไม่เข้าใจอะไรก็อย่างที่บอกหลายวีดีโอเลยว่าจะเน้นว่าไม่เข้าใจให้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะกลับมาตอบทุกคอมเมนต์นะคะยังไงก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากฝากกดติดตามวีดีโอต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ